Life stage of grief หรือปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อเกิดการสูญเสียทฤษฎีของนักจิตวิทยาชื่อดังดร. อลิซาเบธ คับเบอร์ รอสบอกไว้ว่าเมื่อคนเราสูญเสียจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองทั้งหมด5ระดับคือ 1. ปฏิเสธความจริงพูดออกมาได้ยังไงว่าตัวเองเป็นมนุษย์ต่างดาวคิดจะล้อเล่นกับแม่เหรอซ่อนกล้องอยู่หรือเปล่าใช่ไหมไหนกล้องอยู่ตรงไหนคะอยากจะรู้ใช่ไหมว่าปฏิกิริยาของฟาราดาเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นรักกับมนุษย์ต่างดาวแล้วจะเป็นยังไงอะฮะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านั่นก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมระดับที่2โกรธสมกับความเจ็บปวดที่ฉันได้รับตอบฉันมาสิตอบฉันมาสู้เถอะกันสู้เถอะระดับ3ต่อรองกับตัวเองหรือว่าฉันจะเป็นผู้หญิงที่น่ารำคาญจริงๆถ้าเกิดว่าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะไม่ขอให้คุณไปซื้อกระจูทะเลมาให้ฉันกินฉันจะไม่ดูดขาปูดองต่อหน้าคุณเลยฉันขอโทษนะคุณอาชิระระยะที่4ซึมเศร้าแกร้องไห้เหรอไม่ได้ร้องค่ะฟ้าแค่น้ำตาไหลร้องไห้กับน้ำตาไหลนี่มันไม่เหมือนกันเหรอช่วงนี้พี่ฟ้าเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ประสาทและข้อสุดท้ายยอมรับความจริงฉันจะต้องสวยขึ้นให้ได้ต่อให้สวยมากอยู่แล้วก็จะต้องสวยขึ้นไปอีกเอาให้มองเห็นแล้วเลือดกำดาวพุ่งไปเลยสวยให้วัวตายควายล้มสู้เขาฟ้าฉันต้องสู้ฉันต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ทั้งหมดนี้เป็นการรับมือกับความเศร้าเพื่อรักษาจิตใจของตัวเองแต่ในบางกรณีผู้หญิงผู้ชายมีการแสดงออกแตกต่างกันเช่นการอกหักในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยจะมีการทำให้ตัวเองดูดีขึ้นเพราะคิดว่าต้องเจอคนใหม่ที่ดีกว่า